ข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำนะคะสินค้าเพื่อสุขภาพอยู่ข้างๆแพรนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือไทยกุนอินทรีย์ JB นะคะคุณสมบัติของเขาก็จะช่วยระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือว่าเลือดของเราให้ดีขึ้นแล้วจะส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนความเหนื่อยล้าของสมองนะคะปรับสภาพในขณะที่นอนหลับให้คนที่นอนหลับยากนั้นนอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีอีกด้วยนะคะสำหรับคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดนะคะหรือว่าทำงานหนักมากๆเมื่อสวมใส่ตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันการกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ได้ดีอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้มีราคาพิเศษมาให้กับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ9ชุดในราคาเพียงชุดละ999บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามและสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-277-9696นะคะ02-277-9696ค่ะสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็มาดูดวงกันต่อนะคะก็ช่องทางนะคะพูดคุยสายสดจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะถามเรื่องชื่อก็ได้ตัวเลขก็ได้ลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะอาจารย์พรพร้อมแล้วนะคะเราไปลุย SMS กันเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะคุณชนาภานะคะเกิดวันศุกร์ที่5เมษายนปี11ค่ะเวลา 17:00 นถามเรื่องความรักโชคลาภการงานและหนี้สินค่ะปฏิทิน ขออภัยครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้าเทียบกับถ้ามีคู่นะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยรอมชอมกันสักเท่าไหร่หลีกเลี่ยงการประทะนะครับส่วนกรณีถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรภาระหนี้สิน ของคุณในช่วงอายุย่าง49นี้นะครับดาวการเงินก็เสียอยู่แน่นอนครับยังไม่จบของ คุณเนี่ยทุกเดือนถ้าเป็นไปได้ หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์พื้นดวงไม่ดีเลยครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสำราญนะคะเกิดวันศุกร์ที่27เมษายนปี22ค่ะเวลา 16:55 นถามลัคนาราศีอะไรจากจังหวัดลำปางค่ะบ่าย 4:55 ใช่แล้วค่ะลำปางลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับโดยพื้นชะตาเนี่ยศุกร์เล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทนะครับก็คงจะเตือนให้ระมัดระวังในแง่ของความรักความสัมพันธ์แต่ว่ากันในช่วงปีจรนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดาวร้ายๆย้ายออกไปหมดแล้วมฤตยูก็ย้ายนะครับเมื่อ16เมษายนราหูก็ยกออกจากราศีเกิดจังหวะที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมีนัยยะสำคัญก็คือ7สิงหาไปแล้วครับพฤหัสทับราศีเกิดฉะนั้นจากนั้นไปประมาณ1ปีเนี่ยตั้งใจขวนขวายทำอะไรเยอะๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอาจารีนะคะเกิดวันที่2ธันวาคมปี18นะคะเวลา 1:55 นวันอังคารนะคะทำธุรกิจอะไรดีเสริมดวงงานเงินชีวิตคู่ค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารใช้ข้อมูลวันสากล นะครับฉะนั้นคุณอาจารียังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพุธส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบฉะนั้นถ้าสมมติฐานอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเป็นคนวันจันทร์ชื่อเนี่ยไม่ผ่านแล้วนะครับอ่างสระอาสระอีติดกาลกินีด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นเบื้องต้นถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารก็ควรจะไปปรับชื่อก่อนอาชีพที่เด่นบนสมมติฐานที่เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ของคุณนั้นสักครู่ครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพฤหัสในดวงสวยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งรองลงมาครับเกี่ยวข้องกับน้ำขายเครื่องดื่มก็ได้ซักรีดก็ดีฝากไว้พิจารณาครับ
ค่ะบ้านเลขที่ทับ255ค่ะเลขบ้านไม่ได้เสียพระรหัสก็มีหลักฐานความมั่นคงอยู่แล้วเลข2ดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับทะเบียนรถ9305ค่ะกันเหนียวภัยอาเพศมฤตยูความพลิกผันชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะไปที่เลข0ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่30เมษายนปี11นะคะตรงกับวันอังคารเวลา 14:30 เงินงานโชคลาภสุขภาพอุบัติเหตุสีกระเป๋าสตางค์ค่ะก็เป็นคนวันจันทร์เช่นเดียวกันนะในทางโหราศาสตร์สีที่เด่นใช้ได้ตลอดชีวิตก็เน้นสตุ้งสตังเน้นความมีเสน่ห์ด้วยใช้โทนสีดำนะครับแล้วก็โทนสีม่วงแต่ถ้าอยากจะเป็นเทรนด์สีที่ดูปุ๊ดปั๊ดหน่อยเขียวก็ได้นะครับเสริมความมีอำนาจบารมีหรืออยากจะมีคนอุปถัมภ์ใช้โทนสีน้ำเงินสุขภาพด้วยพื้นดวงก็จะเน้นเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดสายตาความดันรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับงานเงินค่ะปีจรเนี่ยย่าง48จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกัมมะเป็นกาลีเลยนะโยงอริด้วยก็เตือนทั้งสองเรื่องเงินกับงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนอกจากถวายสังฆทานแล้วอยากให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ด้วยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีค่ะเกิดวันพุธที่17เมษายนปี34ค่ะเวลา 7:34 นาทีนะคะโชคลาภธุรกิจเงินและชีวิตคู่ค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะครับชีวิตคู่เป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง26ด้วยพื้นชะตาเนี่ยหินะพยายะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเว้นแต่ว่าถ้าคุณได้คู่ที่มีตำหนิหนักจะเป็นเบาและลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็ยิ่งทำให้มันสมรูปนะครับปีจรนี้ในแง่ธุรกิจขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเงี้ยบอกมาเลยคุณพัชรีว่าคุณทำอะไรน่าจะได้ดูให้ละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าโดยองค์รวมเนี่ยไม่ได้บอกอาชีพอะไรเกณฑ์ในเรื่องของงานย่าง26เนี้ยภาพรวมถือว่าดีมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเกษยาค่ะเกิดวันที่4พฤศจิกายนปี24วันพุธนะคะเวลา 12:00 นตรงจะขายไก่ทอดดีไหมคะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไหมเอ่ยก็พูดง่ายๆของกินนั่นแหละนะครับพันธุเป็นกาลีก็มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในแง่ของที่อยู่อาศัยนะครับดาวศุกร์ในดวงก็สวยนะทำได้นะหาสูตรดีๆหาทำเลที่เหมาะสมระยะยาวยืนยันว่าไปได้ครับนะคะด้านต่อไปค่ะมาเลยเกิดวันที่31พฤษภาคมปี25นะคะเวลา 17:00 นตรงวันจันทร์อาชีพการงานและการเงินค่ะอาชีพดวงนี้ดวงสู้ครูฮะถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับหรือว่าถ้าทำพวกของกินสินค้าแฟชั่นที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าสมรูปนะครับสภาพคล่องปีจรไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะและปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่ทั้งย่าง34ที่กำลังจะหมดรวมถึงย่าง35ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกรกนกนะคะเกิดวันจันทร์ที่ไม่มีวันและเดือนมาสุขใสแต่พิมพ์ตกหล่นไปนะคะขออนุญาตคุณกรกนกส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19มกราคมนะคะปี10วันพฤหัสเวลา 14:15 นาทีนะคะเรื่องการงานการเงินและโชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับงานเงินเสี่ยงโชคตอนนี้เข้าย่าง50ถ้างานที่คุณทำเป็นธุรกิจและถ้าธุรกิจที่คุณทำเกิดมีหุ้นส่วนให้ระวังปัญหาความขัดแย้งแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำกิจการแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังพอไปได้นะครับจะมีโอกาสได้ลาภผลจากการคนแนะนำสิ่งใหม่ๆให้แต่งานที่เป็นห่วงจริงๆคือเข้าย่าง51เดี๋ยวค่อยว่ากันจ้ะโชคลาภมีไหมคะโชคลาภปีจอนี้ไม่เชียร์เลยครับท่านต่อไปค่ะคุณก้อยค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี14ตรงกับวันจันทร์นะคะเวลา 10:30 นมีลูก3คนนะคะในอนาคตจะมีสักคนที่เพิ่งได้มั้ยคะถามเหมือนหมดหวังนะฮะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ความจริงเนี่ยในดวงนะในดวงเนี่ยผมให้น้ำหนักคือโดยรวมทั้งหมดไม่ได้ถึงขนาดแย่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครที่พอจะ
จะดูแลกันได้ในระยะยาวจริงน่าจะเป็นคนโตถึงเขาจะแข็งๆหน่อยนะครับแต่ยืนยันว่าทุกคนโดยรวมพอใช้ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒน์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่5ธันวาคมปี18นะคะเวลาบ่ายโมงตรงกำลังจะมีคดีความนะคะเรื่องมรดกแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง41กาลีมันสัมพันธ์ถึงก็ผมใช้คำนี้จะไม่ได้ดังใจจะล่าช้าจะยืดเยื้อเป็นไปได้ทั้งสิ้นและเป็นไปได้นะครับที่ทุกอย่างอาจจะลงตัวในช่วงประมาณปลายปีนี้ไปแล้วฉะนั้นลองดูถ้าเตะถ่วงหรือว่าดึงเกมได้ขอให้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกมรดกโดยตรงค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณพิสิทธิ์นะคะเกิดวันที่1มีนาคมปี09นะคะช่วงเวลาตี4ถึงตี5ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะอาจารย์โชคลาภหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดตี4ถึงตี5เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยว1ชั่วโมงก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งธนูแล้วก็มังกรนะครับของคุณเนี่ยอย่างนี้นะฮะช่วงปีปัจจุบันนี้เดี๋ยวเตือนในเรื่องของปีปัจจุบันก่อนฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนใกล้ชิดแต่ภาระหนี้ปีนี้เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามานะครับผมยืนยันว่าคุณจะเหนื่อยน้อยกับช่วงปีที่ผ่านมาแม้ว่าดาวการเงินจะเสียอยู่แต่มันยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาฝากอีกหนึ่งเหตุปัจจัยถ้าจะเป็นการแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำเพื่อนำไปโปะกับภาระหนี้สินเดิมลองดูนะแต่ถ้าเกิดดอกมากกว่าก็ไม่เอาเพราะปีนี้มีโอกาสกู้ยืมสำเร็จของคุณปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำค้างค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี12นะคะเวลาประมาณ 6-7 โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะถามลัคนาราศีจังหวัดขอนแก่นและวงเล็บว่าโสดค่ะอาจารย์ขอนแก่น 6-7 โมงเช้า1ชั่วโมงด้วยกันก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งพฤษภกับเมถุนนะครับถ้ารู้สึกว่าลุ่มๆดอนๆในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรความรักในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมากนะถอยกลับไปประมาณสักปีเศษเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะแต่ถ้ายังโสดอยู่ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเป็นเมถุนเนี่ยโดยรวมช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าชิลๆนะฉะนั้นก็ลองไล่เรียงนะครับจากเหตุการณ์ที่ผมถ่ายทักเมื่อสักครู่ท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณเจมค่ะเกิดวันเสาร์ที่3กรกฎาคมปี36นะคะเวลาตี 2:53 นาทีนะคะงานเงินเนื้อคู่สุขภาพและโชคลาภค่ะ3กรกฎาคม36ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันเดิมนะครับตอนนี้ย่าง23ของคุณเนี่ยจันเสาแล้วก็โยงพยายะหินะดวงนี้พูดจริงๆแล้วบอกว่าลงตัวยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนโดยเฉพาะช่วงปีนี้แต่เข้าย่าง24เลยกรกฎาคมนี้ไปมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแต่ต้องระวังคนที่มีเจ้าของสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีนะครับโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยจ้ะค่ะมีหนึ่งสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะค่ะจ้าจากคุณอะไรคะมาดูว่าจ๋าแมวมาดูว่าจ๋าจ้าโอเคขอวันเดือนปีเกิดค่ะวันจันทร์17กันยาค่ะจ้าปีพ.ศ.ค่ะ27ค่ะเวลาเกิดค่ะ5ทุ่ม5นาทีเรือแตกเรือติดครับ5ทุ่ม5นาทีใช่ไหมครับค่ะเรือแตกเรือติด
อะไรนะครับแรม8ค่ำอ๋อแรม8ค่ำเดือนสิอันนี้คือไม่ใช่ดวงของตัวเองถูกไหมเป็นลงบุตรหลานหรือเปล่าครับเขาลูกชายอ่ะลูกชายของคุณพานุวัฒน์เนาะจ้ะอ้าวคุณแม่วันนี้จะถามอะไรให้ลูกครับตอนนี้ก็ทำหน้าอยู่ที่ว่าต่อแอร์เลยค่ะจะรู้ว่าเขาใจเจ็บจะน่าไหมค่ะทำงานที่กรุงเทพค่ะที่บางกอกแอร์เวย์ทำอะไรครับพอรู้ไหมครับคอมพิวเตอร์ค่ะคืออย่างนี้คุณแม่ถ้าทำงานด้านไอทีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเขาเน้นในเรื่องของงานซ่อมแซมงานแก้ไขระบบถือว่าดีกับพื้นชะตาเขานะถ้าทราบดีค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วฝากในอนาคตถ้าวันหนึ่งน้องก็มีประสบการณ์มากขึ้นถ้าจะมาเชื่อมโยงกรณีทำธุรกิจนะครับพวกเกมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับค่ะนะจะเปิดร้านซ่อมค่ะร้านซ่อมถ้าทำไอทีจำไว้ทำของเสียแล้วจะไม่เสียนะเพราะในดวงเขาต้องทำแบบนั้นทำได้ครับความจริงผลงานของเขาในแง่ของการทำงานบริษัทก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะคุณแม่นะครับก็รอจนพร้อมก่อนเพราะจริงๆแล้วช่วงปีนี้ผมยังไม่อยากให้ลงทุนทำอะไรนะผมยังไม่อยากให้ลงทุนทำอะไรใจเย็นๆก่อนฮะแล้วทะเบียนรถปีหกหนึ่งสี่อะไรนะจ๊ะ42114011จ้ะก็11คือราชาโชคครับโชคแบบยัดเยียดความสะดวกสบายผู้ใหญ่เมตตาก็ได้และ40ก็เก่งในเรื่องของการทำมาค้าขายการเจรจาครับถือว่าดีไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเบอร์โทรมือแรก07ค่ะขอดูเบอร์ที่2ครับเบอร์ที่2 5 5อะไรนะคะ56ดีไหม56 56ดีค่ะ56ดีฮะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคครับจะไอ้07ไม่เอาใช้สักพักหนึ่งปิดดีกว่าฮะค่ะจะไม่ต้องห่วงคุณแม่ไม่มีอะไรเขาไม่ต้องห่วงเลยเขาสบายอยู่แล้วฮะพอจะมีโชคไหมคะทำงานครับดวงนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคครับนะคะคืออย่างนี้ในช่วงย่าง32เนี่ยนะเดี๋ยวมันจะช่วงประมาณพ้นครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเบาลงฮะปีที่แล้วไม่ดีเลยตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมคุณแม่นะมีปัญหาสภาพคล่องมากดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยแหละนะครับแต่ปีนี้เบาลงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้หมดแล้วดวงนี้แปลกนะจะสร้างหนี้เป็นระยะฟังผมให้ดีหมดไอ้นั่นก็จะสร้างไอ้นี่ฉะนั้นจงสร้างหนี้กับทรัพย์สินที่มีประโยชน์พวกบ้านคอนโดที่ดินอะไรพวกนี้ฮะให้เขาผ่อนเอาไว้ที่เขาเป็นเงินกู้เรียนจ้ะอะไรนะจ๊ะเป็นที่เงินกู้เรียนจ้ะเงินกู้เรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อยู่แล้วไม่ต้องกังวลก็ใช้ไปแล้วปีนี้ยืนยันว่าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วจะดีขึ้นงานที่ทำฉลกอยู่แล้วครับค่ะไม่ต้องกังวลฮะและสุขภาพจ้ะสุขภาพของเขาก็เน้นเลยเนี่ยพวกสายตายิ่งทำงานด้านไอทีด้วยนะแน่นอนเลยสายตาตอนตาสั้นก็แบบอาจจะเป็นเยอะกว่านั้นนะอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่แค่สายตาสั้นอ่ะสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้ให้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะจ้ะนะคะอ่ะโอเคเนาะค่ะขอบคุณแม่หรือได้เลยค่ะให้คุณแม่ต้องทะเบียนต่อจ้ะเวลามีจำกัดนะคะน้องคุยกับน้องทีมงานนะคะคุณแม่ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ทุกคนทุกแขนยาวนะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจุ๋มนะคะเกิดวันที่21ธันวาคมปี21ค่ะวันพุธเวลา 5:30 นะคะสุขภาพความรักโชคลาภและการงานค่ะ21ธันวา21นะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดียังไงรบกวนคุณจุ๋มตรวจสอบอีกหนึ่งรอบครับผิดไปนิดนึงนะคะนะส่งมาใหม่คุณจุ๋มค่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี39นะคะวันศุกร์เวลาบ่าย 2:11 นาทีค่ะสุขภาพกับโชคลาภค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับคือดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนเสียด้วยแล้วก็เป็นดาวอายุนะครับก็เหมือนกันฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกไขมันนะครับหัวใจอัมพาตพวกนี้เช็คอัพเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยสักปีละครั้ง
การเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงไม่ดีเลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชาติค่ะ28เมษายนปี08นะคะเวลา 9:56 น.วันพุธอยู่นะคะเขียนว่าอยู่จะสูญเสียที่ดินมรดกในการหย่าไหมครับในช่วงอายุย่าง51ขอความจริงใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะผมคงจะต้องดูหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของคดีความก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้เปรียบนะนะอันนี้ดูองค์รวมเนี่ยฉะนั้นในแง่ของเงื่อนไขในสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียไปฝากอย่างนี้แล้วกันของคุณเนี่ยในช่วงนี้พระราหูเสวยอายุด้วยจนถึงในช่วงอายุย่าง58นะครับ อันนี้คือผมว่าตามหลักโหราศาสตร์นะไม่ได้เทคไซส์ข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็ให้คุณไปบูชาพระปางปาเลไลนะหลวงพ่อโตที่วัดปาเลไลสุพรรณก็ได้นะครับแล้วก็พระพุทธปันธูธรรมวัคระวันละ12จบครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัตราค่ะเกิดวันเสาร์ที่28กันยายนปี11นะคะเวลา 10:33 นาทีบอกว่าวันนี้นะคะจะทำสัญญาเรื่องของการเงินจะสำเร็จไหมและจะมีปัญหาภายหลังหรือไม่มีโชคลาภไหมคะ9โมง12นาทีทำสัญญาแป๊บหนึ่งครับคืออย่างนี้ผมอยากให้ดูในเรื่องของเงื่อนไขให้ดีๆนะครับจับยามดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสเสียเปรียบมันมีโอกาสเสียเปรียบฉะนั้นอ่านเงื่อนไขรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วถ้ารู้สึกว่าเงื่อนไขมันไม่เป็นใจหรือไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันให้ชัดเจนอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งทำสัญญาเพราะช่วงนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยนะเสียเวลาดูนิดนึงฮะลองปรับในแง่ของรายละเอียดจ้ะนะคะมีโชคลาภไหมคะแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์แล้วด้วยปีจรเนี้ยดาวการเงินเสียอยู่ผมให้คุณถ้ามีโอกาสนะซื้อเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสังฆทานยาก็ได้ถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคือดูดีๆนะมันมีเกณฑ์จะทำสัญญาผ่านจะกู้ได้ทำนองนั้นนะแต่ว่าระวังจะเสียเปรียบในเรื่องของเงื่อนไขนะคะจากคุณชนกสุดานะคะเกิดวันศุกร์ที่31สิงหาคมปี05เวลาประมาณ18นาฬิกาตรงนะคะชะตาชีวิตงานเงินและชีวิตคู่ค่ะถ้ามีคู่อยู่แล้วนะถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้เป็นสีก็ต้องบอกว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจกันได้แต่ให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบแต่ที่ผมเป็นห่วงจะเป็นในเรื่องของงานมากกว่าระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งผู้ใหญ่เพราะปีนี้ดาวพฤหัสเสียของคุณเนี่ยให้นะครับถ้าได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทภิกษุสามเณรนะครับหรือเททองหล่อพระก็ขอให้ทำตามกำลังศรัทธานะครับส่วนในเรื่องของการเงินโดยรวมปีนี้ฝากอย่างเดียวครับอย่าให้ใครขอยืมนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่ช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายนะคะที่024960493 024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ